ส่วนหนึ่งของเวทมนต์ยามเช้าคือการเริ่มต้นกำหนดการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายเมื่อคุณมีช่วงเวลาในทุกเช้าของวันใหม่ที่ถูกต้องคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้เวลาทั้งวันได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนและ EP นี้พวกเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เศรษฐียืนยันไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นตอนเช้าที่เราตื่นได้ยังไงสิ่งที่เศรษฐีทำก่อน8โมงเช้าคืออะไรทำไมการตื่นเช้าถึงทำให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story ครับหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเป็นหนังสือที่เขียนโดยฮันเอลรอดและเดวิดออสบอร์นทั้งสองคนเป็นนักเขียนหนังสือขายดีเหมือนกันครับฮันเป็นคนที่เอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งทำให้เขากระดูกหักทั้งหมด11แห่งเขาสามารถสร้างชีวิตอันแสนวิเศษให้ตัวเองได้เขาเป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับนานาชาติเขาได้รับเชิญให้ไปพูดในงานวันไลฟ์ฟูลลี่ลีฟงานนี้เองที่ทำให้เขาได้เจอกับแขกคนสำคัญในงานคือเดวิดออสบอร์นเดวิดออสบอร์นเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ทำให้ฮันสนใจในตัวของเดวิดคือประวัติของเขาครับเพราะเขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองฮันจึงไปขอให้เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเดวิดออสบอร์นเป็นคนใจกว้างและเขาก็เต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้ของเขาเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินพวกเราจึงเป็นคนโชคดีที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันครับทุกคนครับผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกคือการพัฒนาตัวเองและการทำตามหนังสือเล่มนี้แนะนำก็เป็นการพัฒนาตัวเองครับทุกคนเรามาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งที่เศรษฐีทำก่อน8โมงเช้าด้วยกันครับเมื่อฮันเจอกับประสบการณ์ที่ยากลำบากธุรกิจของเขาล้มเหลวจากวิกฤตเศรษฐกิจเขาจึงเริ่มเสาะหากลยุทธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จการค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ฮันพบกับรายการ6อย่างที่ทำแล้วเกิดผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์มันช่วยให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงไปได้และมันยังกลายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพาตัวเขาไปสู่ศักยภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้นด้วยเขาเรียกมันว่าหลักปฏิบัติ6ประการเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกคนครับแต่ก่อนฮันเองก็เคยตื่นมาพร้อมกับความวุ่นวายในแต่ละวันเขาแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยแต่ตอนนี้เขามีเวลามากขึ้นมีฐานะดีขึ้นและสุขสงบมากขึ้นฮันรับประกันว่าหลัก6ประการนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนาความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้โดยเราสามารถเริ่มต้นทำเป็นสิ่งแรกในเช้าพรุ่งนี้ได้เลยครับทุกคนเรามาดูกันครับว่าหลักปฏิบัติแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรหลักปฏิบัติที่1ความสงบนิ่งคนส่วนมากเริ่มต้นแต่ละวันด้วยเสียงปลุกจากนาฬิกาหรือมือถือความสงบนิ่งคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้พลังแห่งการเริ่มต้นของวันใหม่ด้วยความเงียบที่สุขสงบและมุ่งมั่นซึ่งมันจะช่วยลดระดับความเครียดเราสามารถลองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำสมาธิโดยการรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆด้วยการสวดมนต์โดยการคิดไตร่ตรองทบทวนและด้วยการสูดลมหายใจลึกๆครับในบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเขาจะฝึกการทำจิตใจให้สงบนิ่งทุกวันทุกคนครับรูปแบบในการทำจิตใจให้สงบนิ่งเป็นแบบฉบับของตัวเองเราต้องตัดสินใจเลือกเองว่าจะทำแบบไหนใน5อย่างที่บอกไปครับสำหรับฮันนั้น
เขาเลือกการขอบคุณสิ่งต่างๆในตอนเช้าหลังตื่นนอนเพราะเขาเชื่อว่าการขอบคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิตการขอบคุณสามารถนำพาให้เขาออกจากสภาวะอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆและการขอบคุณยังเปิดพื้นที่เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะขอบคุณสิ่งดีๆที่มีต่อลูกๆมีต่อสุขภาพต่อครอบครัวต่อหุ้นส่วนธุรกิจและต่อชีวิตของเขาเองเพราะแต่ละคนมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างชีวิตที่มีคุณค่าให้กับเขาเขาจึงขอบคุณทุกคนจากใจจริงหลักปฏิบัติข้อที่2คำปฏิญาณคำปฏิญาณจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเมื่อเราบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าเราเป็นคนแบบไหนเราต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดและเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราบรรลุความสำเร็จที่ต้องการจิตใต้สำนึกของเรามันจะเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของเราเมื่อเราเชื่อและลงมือทำมันจะทำให้คำปฏิญาณของเรากลายเป็นจริงได้ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าหากมีการใช้คำปฏิญาณที่ถูกต้องมันจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการทุกคนครับเราสามารถเลือกคำปฏิญาณที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างฮันเองคำปฏิญาณของเขาคือวันนี้สิ่งต่างๆจะเป็นไปตามทางของฉันฉันจะเป็นคนที่นำมาซึ่งสิ่งดีๆและได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากมายอะไรก็ตามที่เรากล่าวซ้ำๆกับตัวเองมันจะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกมันจะช่วยสร้างอุปนิสัยและแสดงออกมาให้เห็นผ่านการลงมือทำโปรแกรมชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพวกเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เลยครับทุกคนหลักปฏิบัติข้อที่3การสร้างภาพจินตนาการทุกคนครับเราต้องหลอมรวมการสร้างภาพจินตนาการของเราเข้าไปกับคำปฏิญาณของเราในทุกๆเช้าครับเพื่อเป็นการเร่งการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกไปสู่ความสำเร็จการสร้างภาพจินตนาการตามคำปฏิญาณจะทำให้ความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับอนาคตมันจะทำให้ง่ายต่อการรักษาแรงบันดาลใจซึ่งจำเป็นต่อการลงมือทำสิ่งต่างๆการสร้างภาพจินตนาการยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการเอาชนะอุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคคอยปิดกั้นตัวเราเองเช่นการผลัดวันประกันพรุ่งและมันยังช่วยให้ตัวเราเองผูกพันกับการกระทำที่จำเป็นต่อผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วยหลักปฏิบัติข้อที่4การออกกำลังกายการออกกำลังกายเพียง 2-3 นาทีในแต่ละวันช่วยเสริมสร้างสุขภาพช่วยปรับปรุงความมั่นใจในตัวเองและช่วยปรับสภาวะทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้มีความคิดที่ปลอดโปร่งมีสมาธิที่นานขึ้นและมีพลังกายที่เพิ่มขึ้นการออกกำลังกายตอนเช้าแค่วันละ5นาทีจะช่วยให้เราสำรองพลังไว้ไม่มีวันหมดการเป็นคนที่มั่งคั่งไม่ใช่การวิ่งอยู่กับที่แต่เป็นการทำสิ่งที่ท้าทายให้ดีที่สุดในวิธีของเราเองและการออกกำลังกายในตอนเช้าคือสิ่งที่จะทำให้เรามีพลังในการทำสิ่งนั้นจงทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นอุปนิสัยประจำวันของเราให้ได้ครับหลักปฏิบัติที่5การอ่านทุกคนครับหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการคือการค้นหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมาเป็นต้นแบบมันเป็นความโชคดีของพวกเราครับที่คนประสบความสำเร็จเหล่านั้นได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาผ่านการเขียนซึ่งเราก็แค่หาเวลาอ่านเราสามารถใช้หนังสือเหล่านี้เป็นพี่เลี้ยงได้ทุกคนครับการอ่านคือหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้ได้มาซึ่งแนวคิดเชิงลึกและได้มาซึ่งกลยุทธ์การลงมือทำและฝึกฝนซึ่งมันจะช่วยให้ชีวิตและธุรกิจของเราก้าวหน้าไปไกลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นควรอ่านหนังสือทุกเช้าอย่างน้อยวันละ 5-10 หน้าครับหลักปฏิบัติข้อที่6การเขียนสิ่งที่ฮันอยากให้ทุกคนเขียนทุกเช้าคือสิ่งที่เราอยากขอบคุณสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราได้รับสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นหรือสิ่งที่เราควรปรับปรุงตนเองให้เขียนเป็นประจำทุกเช้าและใช้เวลาเขียนประมาณ 5-10 นาทีการเอาสิ่งที่คิดอยู่ในใจออกมาในรูปแบบการเขียนมันจะทำให้ตระหนักรู้ได้ชัดเจนขึ้นโทนี่ร็อบบินกล่าวว่าชีวิตที่ใช้อย่างคุ้มค่าคือชีวิตที่มีการบันทึกไว้ทุกคนครับสำหรับใครที่มีเวลาจำกัดหันได้สร้างทางลัดที่ดีที่สุดคือใช้เวลา1นาทีต่อ1หลักปฏิบัติดังนี้ครับนาทีที่1สงบนิ่งให้ทุกคนปิดตานะครับและก็มีความสุขกับช่วงเวลาที่เงียบสงบทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและมีสมาธิกับช่วงเวลาณปัจจุบันขณะเพียงแค่1นาทีก็สามารถสงบใจได้แล้วครับทุกคนนาทีที่2ท่องคำปฏิญาณที่สำคัญที่สุดตั้งใจมั่นที่จะลงมือทำสิ่งนั้นๆวันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกวันท่องออกมาด้วยความเชื่อและความศรัทธาจากใจจริงครับทุกคนเพราะเคล็ดลับของความสำเร็จคือความเชื่อและความศรัทธานาทีที่3นึกภาพว่าเราลงมือทำสิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายถ้าเราทำสิ่งดีๆก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็จะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนนาทีที่4ลุกขึ้นกระโดดตบซิทอัพหรือวิดพื้นทำให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลา1นาทีทำเพื่อเร่งอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ร่างกายของเราตื่นตัวครับทุกคนนาทีที่5หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านประมาณ1หน้าหรือ1ย่อหน้าอ่านในตอนเช้าของทุกวันนาทีที่6หยิบบันทึกขึ้นมาเขียน1สิ่งที่อยากจะขอบคุณและผลลัพธ์ที่สำคัญมากที่สุด1อย่างที่ต้องการให้บรรลุในวันนั้นทุกคนครับการฝึกปฏิบัติ6นาทีเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่ในการเริ่มต้นนิสัยเล็กๆเพื่อที่เราจะได้ปรับทัศนคติและพัฒนาให้เป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับใครที่อยากมีเวลาฝึกให้เต็มที่ในทุกๆวันและทุกๆเช้าผู้เขียนมีวิธีทำให้เรากลายเป็นคนตื่นเช้าได้ใน5นาทีดังนี้ครับพวกเรามารู้จักกลยุทธ์5ขั้นตอนเพื่อตื่นนอนโดยไม่งีบหลับอีกต่อไปนาทีที่1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนครับกุญแจสำคัญประการแรกสำหรับการตื่นนอนคือการเข้าใจให้ได้ว่าความคิดแรกของเราในยามเช้าคือความคิดสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านอนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้านอนเราต้องตั้งปณิธานว่าจะตื่นตี5ขึ้นมารับวันใหม่ที่สดใสและสวยงามนาทีที่2วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนหากใครยังไม่เคยย้ายนาฬิกาปลุกไปให้ไกลจากที่นอนมากที่สุดให้ทำตอนนี้เลยครับเพราะการลุกจากที่นอนและเดินไปยังอีกมุมหนึ่งของห้องจะทำให้เราตื่นได้นาทีที่3แปรงฟันหลังจากนาฬิกาปลุกแล้วให้ลุกจากเตียงไปยังอ่างล้างหน้าเพื่อแปรงฟันและล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นการทำกิจกรรมง่ายๆแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราตื่นได้ครับนาทีที่4ดื่มน้ำ1แก้วเต็มควรเตรียมแก้วน้ำไว้ตั้งแต่ตอนก่อนนอนตื่นมาจะได้ยกดื่มได้เลยเพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่สูญเสียไปในตอนที่เราหลับนาทีที่5เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายหรืออาบน้ำทุกคนครับผู้เขียนบอกว่าถ้าเราทำครบทั้ง5ขั้นตอนไม่มีทางเลยที่พวกเราจะกลับไปนอนต่อถ้าเราตื่นตี5ได้มันจะทำให้ง่ายต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีจุดมุ่งหมายทุกคนครับ5นาทีแรกของการลุกจากที่นอนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเป็นเศรษฐีสำหรับการมีฐานะที่ดีขึ้นเมื่อเราเอาชนะช่วงเช้าไ
เราจะชนะวันนั้นได้ทั้งวันเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาแห่งมนต์วิเศษที่เราจะพัฒนาทัศนคติเพื่อกลายเป็นเศรษฐีบทเรียนการลงทุนบทแรกบนเส้นทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นก็คือการรักษาวินัยในตนเองในช่วงเช้าของแต่ละวันครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาแทนที่จะนอนต่อมันเป็นวินัยที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้เราไปตลอดชีวิตผู้เขียนบอกว่าการตัดสินใจที่จะตื่นเช้าคือการตัดสินใจที่จะร่ำรวย EP นี้เราได้เรียนรู้หลัก6ประการที่เศรษฐีทำก่อน8โมงเช้าเพื่อที่เราจะได้ออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ไปแล้ว EP หน้าเราจะมาเรียนรู้6บทเรียนเพื่อสร้างความมั่งคั่งกันครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตาม